คุณเจเดชคะทันทีที่เห็นโฉมหน้าของคณะรัฐมนตรีที่ได้มีการประกาศออกไปแล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะในเบื้องต้นเออมันก็คือมันก็โอเคมีหน้าใหม่อยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็เออมันก็มีทั้งใหม่ทั้งเก่าครับอย่างว่าหน้าใหม่ก็โอเคไม่มีด้านตีหญิงบางคนก็มีความสามารถนะมีประสบการณ์มีแสดงศักยภาพอยู่แต่มีบางส่วนก็โอเคแน่นอนก็อาจจะเป็นญาติกันเป็นลูกหลานของอดีตของนักการเมืองอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เราก็โอเคมันก็ต้องพิสูจน์ตัวเองครับโอเคมันก็วัดกันไม่ได้หรอกว่าคุณมาจากไหนแล้วคุณจะทำได้ไม่ได้สิ่งที่สิ่งสำคัญคือว่าก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าโอเคคุณจะมาจากไหนหรือว่าคนบางคนมีผลงานแล้วก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าเออสิ่งที่จะทำในอนาคตเนี่ยจะทำได้ไหมนะครับค่ะคราวนี้ก่อนที่จะไปพิสูจน์ตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นการทราบก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วมันมีจุดอ่อนไหนที่สามารถจะมาพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสแล้วถือว่าเป็นแต้มในการทำงานในครั้งนี้ได้ตอนนี้ภาพรวมของสถานการณ์เกี่ยวกับผู้หญิงในปัจจุบันเท่าที่คุณจะเด็ดลงพื้นที่หรือว่าได้รับรู้รับทราบข่าวมาที่น่าเป็นห่วงและน่าจับตาดูคืออะไรบ้างคะครับคือปัญหามันยังมีปัญหาเยอะฮะแล้วตอนนี้มันมีช่วงเป็นวิกฤตค่อนข้างเยอะจากเศรษฐกิจวิกฤตหลายๆเรื่องเนี่ยผลกระทบมันต่อผู้หญิงโดยตรงนะอันอย่างเรื่องแรกก่อนคือว่าเราก็จะเห็นว่ามันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใช่ไหมฮะซึ่งเศรษฐกิจไม่ฟื้นตัวเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะถูกเลิกจ้างเยอะมากอันนี้เป็นเรื่องที่ผมห่วงมากครับเราจะเห็นอัตราการเลิกจ้างและส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะครับในอุตสาหกรรมซึ่งใช้แรงงานเข้มข้นเนี่ยครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงเรื่องแรกๆเลยนะครับอันที่สองก็คือว่าเรายังมีปัญหาเรื่องปัญหาความแรงต่อผู้หญิงเนี่ยยังแก้ไม่ได้นะครับยังมีสติที่สูงมากนะครับโดยเฉพาะการฆ่ากันในครอบครัวเนี่ยเราก็จะเห็นรายวันนะถูกไหมฮะอันนี้มีข่าวสดทุกวันเลยที่มีการฆ่ากันเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผมห่วงว่าปัญหานี้มันจะแก้ยังไงที่มันจะลดปัญหานี้ลงหรือว่าเรื่องการถูกเลือกปฏิบัติหลายๆเรื่องที่ยังเป็นปัญหาอยู่นะฮะไม่ว่าปัญหาการคุกคามทางเพศหรือว่าปัญหาอื่นเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังสถานการณ์ยังไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ทั้งโดยภาพรวมในโครงสร้างแบบอำนาจนิยมแบบชายเป็นใหญ่เนี่ยมันก็ยังมีปัญหาอยู่ต่อผู้หญิงโดยตรงดังนั้นมันรัฐบาลก็ต้องพูดให้ชัดว่าจะแก้โจทย์พวกนี้ยังไงครับค่ะมีถ้าเกิดเจาะลงไปในประเด็นแรกก่อนเรื่องเศรษฐกิจที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยเขามีบอกไปถึงสาเหตุไหมคะทำไมถึงเลิกจ้างผู้หญิงมากกว่าคือต้องเข้าใจว่าอุตสาหกรรมที่ส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นอุตสาหกรรมที่มันมีผลกระทบเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้ฝีมือที่ส่วนใหญ่เป็นคนงานหญิงนะไม่ว่าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสิ่งทอเราก็จะเห็นหรือว่าอุตสาหกรรมอะไรที่ใช้แรงงานหญิงเข้มข้นเนี่ยเราจะเห็นเยอะมากเห็นไหมมีการปิดโรงงานในเขตอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเกิดคุณดูภาพข่าวก็จะมีแต่ผู้หญิงนะเห็นไหมฮะแต่โอเคมันก็ประกอบไปด้วยซึ่งบางอุตสาหกรรมซึ่งต้องใช้แรงงานผู้ชายก็ยังมีสิ่งที่ห่วงก็จะอาจจะมีอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ชายคือเรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะถูกเลิกจ้างมากขึ้นในอนาคตแต่เพียงแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยอาจจะโดนก่อนแต่เพียงแต่ว่าผู้หญิงเวลาโดนเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบครอบครัวมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรตามมาผลกระทบมันจะสู่ครอบครัวเนี่ยสูงมากฝ่าแรงงานชายครับคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าเลิกจ้างผู้หญิงหนึ่งคนกับเลิกจ้างผู้ชายหนึ่งคนเนี่ยผลกระทบจากการเลิกจ้างผู้หญิงเนี่ยจะมีมากกว่าสำหรับครอบครัวของเขาใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าเขาต้องแบกครอบครัวที่อยู่ชนบทดูแลลูกมันก็จะมีผลต่อลูกกำลังเรียนหนังสือจะทำยังไงอาจจะต้องออกจากโรงเรียนกลางคันอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่ามันจะมีผลกระทบตามมาที่น่าห่วงครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าปัญหาที่ผมบอกชี้ให้เห็นว่าปัญหาเรื่องความแรงต่อผู้หญิงเนี่ยมันไม่ลดลงนะครับเราเก็บสถิติเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ารัฐบาลก็อาจจะต้องชี้พอยต์นี้ให้มันชัดหรือแม้กระทั่งการเลือกปฏิบัติว่าจะทำยังไงผู้หญิงเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้นคือผมเองก็โอเคอ่ะรัฐบาลนี้ก็เปิดโอกาสให้มีผู้หญิงเข้ามามากแต่มันไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ไงว่ามันจะทำให้ความเท่าเทียมทางเพศหรือว่าการมีส่วนร่วมผู้หญิงหรือปัญหาผู้หญิงจะแก้ได้มันจะแก้ได้ด้วยการที่แก้โจทย์ที่มันมีปัญหาที่คุณเผชิญหน้าอยู่เนี่ยคุณจะแก้ไงถ้าเกิดมีนโยบายที่ดีแล้วเข้าไปแก้ได้แน่นอนรัฐบาลก็จะการยอมรับครับพูดถึงตรงนี้เนี่ยที่ผ่านมาก็พยายามมีเรื่องของการเอากฎหมายเข้ามาช่วยนะมาช่วยเนี่ยมันดีขึ้นไหมหรือว่าก็ไม่ได้ผลเท่าไหร่คือผมคิดว่าอย่างเช่นกรณีวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยคือรัฐบาลเองอาจจะต้องทำไงว่าถ้าเกิดผู้หญิงถูกเลิกจ้างแล้วเนาะเขาจะมีโอกาสในการเข้าถึงในการที่จะหาอาชีพหรือว่าหา
แรงงานใหม่ๆหรือว่าแม้กระทั่งการเข้าถึงกองทุนต่างๆนี่ก็จะไปทำอาชีพที่เขาสามารถที่จะทำได้ในการที่จะบรรเทาเนี่ยอันเนี้ยมันต้องมีตรงนี้ออกมาให้ชัดนะครับใช่ไหมฮะหรือว่าบางกรณีที่ถูกเลิกจ้างแล้วไม่ได้รับค่าจ้างค่าเชยเนี่ยก็ต้องมีการจัดการให้นายจ้างจัดการตรงนี้นะครับเพราะว่ามีหลายที่ก็พอถูกเลิกจ้างแล้วค่าเชยก็ไม่ได้ต้องมาตั้งฟ้องร้องซึ่งโอ้โหเสียเวลาเสียอะไรต่างๆไปเสียโอกาสในการที่ในอีกต้องมาฟ้องงานเก่างานใหม่ก็จะไปทำอย่างเงี้ยคุณจัดการได้เลยว่าเอ้ยนายจ้างในเมื่อเลิกจ้างคุณก็ต้องจ่ายใช่ไหมฮะอันนี้มันมีบางนายจ้างก็มีปัญหาเนี้ยแต่โอเคนายจ้างส่วนหนึ่งก็ยอมจ่ายค่าเชยเพราะว่าธุรกิจไปไม่รอดเลยแต่บางที่ก็แบบไม่ยอมจ่ายแล้วก็ปล่อยให้คนงานต้องมานั่งฟ้องกันเอาซึ่งผมก็เห็นใจแรงงานหญิงกลุ่มแบบนี้ซึ่งต้องมาต่อสู้อีกซึ่งผมคิดว่าอันนี้เรื่องแบบนี้รัฐบาลต้องมีสิ่งที่จัดการได้ชัดเจนแล้วก็เห็นภาพนะครับหรือว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยโอเคในรัฐบาลเมื่อก่อนสมัยคุณยิ่งรักคุณมีกองทุนที่เข้าถึงผู้หญิงเข้าถึงได้ง่ายหรือว่ามีทำไงผู้หญิงเวลามีปัญหาเรื่องวิกฤตพวกนี้เขาจะทำอาชีพเขาได้อะไรเงี้ยอันนี้ผมคิดว่ามันควรจะเพราะว่าแนวโน้มปลายปีนี้วิกฤตเศรษฐกิจมันจะแรงขึ้นอีกนะครับคนจะต้องจ้างมากขึ้นเนี่ยอันนี้รัฐบาลจะทำยังไงมันก็ต้องมีนโยบายนี้ออกมาชัดเจนต่อคนงานต่อผู้หญิงกลุ่มนี้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าน่าห่วงสุดตอนนี้ครับงั้นแบบนี้ตอนนี้เราคุยเพื่อที่จะเป็นเสียงสะท้อนเผื่อบางทีอาจจะได้ยินไปจนถึงหูของรัฐมนตรีหลายๆท่านเนี่ยนะคะใช่เพราะจริงๆแล้วพอพูดถึงเรื่องของแรงงานเนี่ยจะมีอยู่ท่านนึงคืออาจารย์แหม่มใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ตอนที่สมัยรัฐบาลลุงตู่เนี่ยท่านก็เป็นรัฐมนตรีช่วยแรงงานนะน่าจะทราบถึงปัญหานี้แต่ว่าณตอนนี้ท่านก็มาอยู่ในเกษตรและสหกรณ์คราวนี้อย่างที่บอกไปแล้วค่ะคุณจะเดชว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเป็นการตั้งประเด็นเอาไว้เผื่อบางทีเนี่ยเรื่องมันอาจจะไปถึงนอกจากเรื่องของเศรษฐกิจที่อยากจะให้มีพื้นที่ให้กับผู้หญิงที่เขาจะได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากหลังจากโดนเลิกจ้างแล้วเนี่ยอีกเรื่องนึงเมื่อสักครู่นี้คุณจะเดชพูดก็คือเรื่องของความรุนแรงที่โดนทำร้ายซึ่งตอนนี้ในข่าวมันมีให้เห็นแทบทุกวันเลยปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีอีกเยอะมากมันมีอะไรบ้างที่เรารับทราบมาแล้วอยากจะสะท้อนไปให้รัฐบาลได้ยินบ้างคะคือเราเนี่ยเคยไปเสนอก่อนที่ก่อนการเลือกตั้งปีที่แล้วเนี่ยต่อพรรคการเมืองไม่ว่าพรรคเพื่อไทยหลายๆพรรคนะครับว่ากลไกการแก้ปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องความแรงเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงยังไงเพราะที่ผ่านมาเนี่ยสมัยคุณยิ่งรักเขาก็จะมีการเขาเรียกว่า one stop service คือเวลาเกิดปัญหาเรื่องความแรงเนี่ยไม่ใช่โยนกันไปโยนกันมาอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะกฎตัวกฎหมายเนี่ยพรบที่ดูแลเรื่องนี้มันอยู่ที่กระทรวงมนาคมซึ่งพรรคชาติไทยพัฒนาเป็นคนดูแลนั้นเนี่ยมันจะทำยังไงให้มันมีกลไกเวลาแก้ปัญหาเนี่ยเชื่อมโยงให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาเวลาเกิดปัญหาความแรงตำรวจก็จะส่วนใหญ่นะครับส่วนที่มีดีๆก็มียังไม่ค่อยสนใจเรื่องคดีเกี่ยวเรื่องความแรงในครอบครัวความแรงทางเพศเนี่ยยังบางทีบางตำรวจบางคนก็ละเลยมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างเงี้ยมันต้องเชื่อมโยงหน่วยงานต่างเนี่ยให้มาคุ้มครองผู้หญิงให้มากขึ้นใช่ไหมฮะไม่ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมันมีกลไกในการช่วยเหลือทั้งหมดแต่ละหน่วยยังเชื่อมงานตรงนี้กันไม่ได้ครับปัญหาหลักมันเลยทำให้เวลาเกิดเคสเนี่ยมันก็ยังไม่มีใครลงไปทำงานแบบโอเคแน่นอนกระทรวงมนาคมเขาก็มีหน่วยงานที่สำคัญที่ลงไปช่วยแต่มันยังลงไปไม่ถึงที่พอลงไม่ถึงที่เนี่ยพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยมันก็นำมาสู่ความแรงไปแล้วแล้วบางทีอาจจะฆ่ากันไปแล้วแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้ผมอยากให้มันทำงานเชิงรุกและลงไปคุ้มครองผู้หญิงให้ได้มากกว่านี้แล้วตอนนี้มันมีการแก้พรบคุ้มครองผู้สัมพันธ์ในครอบครัวกำลังเตรียมเสนอเนี่ยดังนั้นพรบตัวนี้มันจะเป็นตัวในการที่จะแก้ที่จะทำไงให้การแก้ปัญหาเนี่ยมันมีการบูรณาการกันทุกหน่วยงาน2การแก้ปัญหาเรื่องความแรงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของครอบครัวฮะบางเจ้าที่บางคนก็บอกเนี่ยอย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่าเลิกกันเลยที่ถึงลูกผมว่าไอ้พรบเนี่ยมันต้องเลิกมันต้องฟังผู้หญิงอะถ้าเขาบอกคนต้องการที่จะยุติความสัมพันธ์แล้วคุณก็ต้องหยุดนะฮะดังนั้นโจทย์แบบนี้ตัวการแก้ปัญหามันต้องเน้นศูนย์กลางไปอยู่ที่ตัวผู้หญิงที่ถูกคุ้มครองจากความแรงใช่ไหมฮะอันเนี้ยพรบแบบที่กำลังจะแก้มันต้องมีโจทย์แบบเนี้ยเข้าไปเพื่อจะทำให้มีการเขาเรียกว่าอะไรทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นหน่วยงานเชื่อมโยงกันแล้วก็ไม่เน้นเอาเรื่องครอบครัวเป็นตัวหลักในการแก้ปัญหาต้องเน้นเอาผู้หญิงเป็นศูนย์กลางนะครับกับสิ่งที่สำคัญตรงเนี้ยอยากให้มันไปเป็นโจทย์แบบนั้นนะครับ
เมื่อสักครู่นี้ที่มีการพูดถึง one stop service ตั้งแต่สมัยคุณยิ่งรักเนี่ยในมุมของคุณเจเดตตอนนั้นได้เรื่องไหมตอนนั้นได้เรื่องไหมมันก็เริ่มจะใช้ได้แล้วที่มีการเชื่อมโยงหลายๆหน่วยงานในการแก้ปัญหาสำหรับผู้หญิงแต่มันทำไปได้ระยะหนึ่งมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะในการมันมีการรัฐประหารไปก่อนอะไรเงี้ยซึ่งก็น่าเสียดายถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่น่าจะยากไหมคะกับการที่มีสามารถคุณอิงเนาะนายกเองเนี่ยเป็นผู้หญิงอยู่แล้วคุณอุ้งอิงเนี่ยในครอบครัวด้วยเห็นสิ่งที่รัฐบาลที่ผ่านมาของคุณดาเขาทำเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วพวกผมเองก็เคยไปเสนอเรื่องนี้กับพรรคเพื่อไทยเอาเรื่องนี้มาปัดฝุ่นแล้วก็มาทำเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ครับอยากให้ทำจริงจังมันมีประโยชน์แน่นอนครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันปล่อยให้กระทรวงพลังงานทำฝั่งเดียวไม่ได้มันต้องมีหลายๆหน่วยงานเนี่ยเป็นตัวเชื่อมแล้วก็ทำตรงนี้ให้ได้ผลนะครับแต่อย่างนี้อยากจะเสนอเพิ่มอย่างนี้ว่าตอนนี้พอระยะเวลามันผ่านไปช่วงเวลาของคุณยิ่งรักตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีเพจสายใหม่ต้องรอดมันไม่มีกันจอมพลังสังเกตสิคะว่าตอนนี้เวลาที่เขาแจ้งข่าวเนี่ยเขาจะไปที่เพจเหล่านี้มันได้เรื่องมากกว่าเพราะว่ามันจะส่งตรงกับสื่อเพราะบางทีเนี่ยไปที่ตำรวจแล้วมันเงียบตรงนี้อยากจะสะท้อนอะไรไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งไหมคะคุณเจเด็ดคือจริงๆแล้วนะครับหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมเนี่ยสามารถที่จะเป็นหน่วยงานเชิงลุกได้อยู่แล้วใช่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยจะทำไงให้กระทรวงคมนาคมทำการเชิงลุกแล้วจริงๆหน่วยงานกระทรวงคมนาคมเองหน่วยงานรัฐมีทั้งบุคลากรงบประมาณต้องใช้ตรงนี้ให้ไปประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอย่าปล่อยให้เอกชนทำเลยครับเพราะว่าเอกชนทำเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ก้าวล่วงนะครับคือบางทีเนี่ยเอกชนทำเนี่ยเขาก็งบประมาณน้อย2คนบุคลากรก็น้อยใช่ไหมฮะเรามันต้องใช้ความรู้ด้านวิชาชีพด้วยนะครับคือไปช่วยเหลือแล้วไม่มีความรู้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาตามมาในอนาคตดังนั้นเนี่ยหน่วยงานที่มีความรู้เนี่ยโดยเฉพาะกระทรวงพลังคมเนี่ยทำงานเรื่องสังคมคอร์ดิคองเนี่ยต้องมีหน้าที่ในการทำงานเชิงลุกมากกว่านี้และเจอเคสเนี่ยคุณเข้าไปช่วยได้เลยโดยอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้สื่อก็ได้เพราะคุณมีกฎหมายในมือใช่ไหมคุณสามารถที่จะประสานกับตำรวจลงไปจัดการสามารถที่จะประสานกับหน่วยงานอื่นๆเนี่ยลงไปจัดการได้ตรงนี้อยากให้ทำงานลุกมากกว่านี้ไม่อยากให้ตั้งรับพอตั้งรับปุ๊บเนี่ยมันก็แน่นอนก็ทำให้องค์กรเอกชนหลายๆที่ซึ่งเขาอาจจะมีความหวังดีเนี่ยมันก็ต้องไปช่วยเหลือซึ่งทำหน้าที่แทนซึ่งผมคิดว่าแน่นอนองค์กรภายในชมก็ยังจำเป็นแต่เพียงว่ามันหน่วยงานหลักเนี่ยมันจะต้องทำงานลุกมากกว่านี้ครับควรต้องเป็นภาครัฐนะที่จะทำเพราะว่าใช่ครับถูกสามารถที่จะเอาความเชื่อมโยงเอาตำรวจเข้ามาได้เอาฝ่ายปกครองเข้ามาได้นู่นนี่นั่นมันสามารถทำได้ทันทีนะใช่ครับซึ่งอันนี้มันดูตลกเห็นภาพไหมครับคือต้องกลายเป็นพรุ่งนี้มาฟ้องสื่อแค่นี้ผมตื่นตัวถ้าเกิดประเทศเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆผมว่ามันก็ประสิทธิภาพในการทำงานมันเย็ดแย่ลงแล้วคนก็จะถามว่าไอ้แล้วหน่วยงานราชการมีไว้ทำอะไรนั่นสิฮะคือสิ่งที่ผมคิดว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยเห็นจุดตรงนี้แล้วมาเขาเรียกว่าอะไรมาทำงานร่วมกันนะฮะมันก็เป็นเหมือนงานของทุกพรรคไหมครับค่ะง่ายพรรคชาติพัฒนาที่ทำอยู่ผมก็คิดว่ามันมีการตื่นตัวมากขึ้นนะครับจากที่ผ่านมาเนี่ยดังนั้นเนี่ยหัวหน้ารัฐบาลเองที่อยู่พรรคเพื่อไทยก็ต้องคุยกันว่าเอ๊ะจะทำไงที่เพราะว่าเขาดูแลทั้งหมดของทุกกระทรวงดูที่ว่าจะช่วยยังไงให้กระทรวงคมนาคมเนี่ยสามารถที่จะดึงงานอื่นมาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมากกว่าเพราะว่าบางทีไปขอความร่วมมือจากกระทรวงอื่นเนี่ยถ้าเกิดมันคนละพักเนี่ยบางทีมันยากต้องนั้นนายกรัฐมนตรีต้องเข้ามาจัดการนะครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่ก่อนหน้านี้มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลได้เคยให้ความสำคัญแล้วก็มองตั้งปักธงเอาไว้ก็คือเรื่องของการศึกษาคราวนี้เนี่ยคุณสุภมาศเนี่ยยังได้นั่งกระทรวงเดิมอยู่มีอะไรจะบอกไปยังคุณสุภมาศอิสระภักดีไหมคะคืออาจจะไม่ให้กระทรวงมหาลัยอย่างเดียวนะครับกระทรวงมหาลัยอย่างเดียวมันมีกระทรวงศึกษาด้วยซึ่งพรรคภูมิใจไทยดูทั้งสองที่เลยนะครับซึ่งผมคิดว่าเราเคยไปยื่นสื่อเมื่อวัยวัยนี้ไปยื่นสื่อเรื่องการให้มีหลักสูตรเกี่ยวเรื่องการปรับทัศนคติปรับ mindset ของคนรุ่นใหม่หรือว่าแม้กระทั่งนักเรียนต่างๆเนี่ยเราอยากให้ทำจริงจังนะครับโดยเฉพาะเรื่องความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชายหรือว่าหลักสูตรเกี่ยวเรื่องเพศวิถีต่างๆที่จะทำให้ทุกคนไม่ว่าเพศไหนเนี่ยเห็นความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันเนี่ยและเคารพกันไม่ทำร้ายกันเนี่ยนี้จำเป็นมากนะครับตั้งแต่ระดับประถมมัธยมจนถึงมหาลัยเนี่ยอยากให้เอาเรื่องนี้แบบจริงจังแต่ที่ผ่านมามันก็เคลื่อนไหวแบบช้ามากนะครับแบบมันไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราห่วงเราก็ไปยื่นมาไม่นานนี้ก็ไปยื่นอีกนะครับในช่วงรัฐบาลของนายกเศรษฐาแล้วก็ยื่นที่กระทรวงศึกษานะครับซึ่งเราก็ห่วงว่ามันจะทำไงให้เขา
เอาเรื่องนี้จริงจังนะครับเพราะที่ผ่านมาการคุกคามทางเพศในโรงเรียนมันสูงนะครับนี่อย่าลืมนะครับแล้วก็มีการข่มขืนเด็กด้วยก็ยังมีปัญหาอยู่ดังนั้นเนี่ยกระทรวงศึกษาก็ต้องแอคชั่นเรื่องนี้ให้มากกว่านี้ครับไม่งั้นเนี่ยปัญหามันก็จะสะสมเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่มีการเปลี่ยนไมด์เซตของคนในสังคมในเรื่องความคิดแบบเท่าเทียมกันทางเพศหรือระบบชายเป็นใหญ่เนี่ยคนก็จะถูกผลิตซ้ำมาพอเขาโตขึ้นมาเขาก็ยังเป็นแบบเดิมใช้อำนาจกับคนในครอบครัวอะไรเงี้ยนะครับค่ะสุดท้ายค่ะด้วยเวลาอันจำกัดนะคะจริงเสียดายมากๆมีหลายประเด็นที่น่าคุยต่อแต่ว่าเวลาจำกัดจริงๆอยากจะบอกอะไรกับรัฐมนตรีผู้หญิงทั้งหมดที่กำลังจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ไหมคะคือก็ผมก็คิดว่าโอเคไม่เป็นไรแบ็คกราวด์มันยังไงก็ไม่เป็นไรคุณก็ต้องพิสูจน์แล้วก็จะทำไงให้ฐานะคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยหรือว่าคุณมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องประเด็นผู้หญิงเนี่ยให้มันชัดเจนมากกว่านี้ครับอยากให้รัฐบาลและรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยลองดูว่ากับสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเกี่ยวกับผู้หญิงอยู่แล้วเพียงว่าคุณจะทำไงให้มันมีประเด็นเรื่องนี้ให้มันชัดขึ้นนำไปสู่การปฏิบัติให้มันได้ครับมันจะทำให้ผู้หญิงเองหรือประชาชนเองก็อาจจะรู้สึกว่าสามารถที่จะช่วยเขาแก้ปัญหาอย่างที่ผมบอกไปแล้วได้ครับจริงๆให้ชัดเจนแค่สักเรื่องนึงที่มันเห็นภาพจริงๆว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงและได้ผลจริงๆใช่ไหมคะคุณเจเดชใช่ครับอย่างเช่นเรื่องวิกฤตตอนนี้ที่ผู้หญิงถูกกระทำอยู่ไหมครับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยจะทำไงอันนี้ถ้าเกิดมันชี้ชัดลงไปว่าคุณจะทำในแบบระยะสั้นเนี่ยคุณต้องการให้มันคุ้มครองเขาหรือว่ามีกองทุนในการที่จะทำเขามีอาชีพต่อไปหรือว่าหางานที่เขาทำที่มันสามารถบรรเทาเขาได้เนี่ยผมว่าเนี่ยมันจะแก้โจทย์นี้ได้หรือว่าแม้กระทั่งในการที่จะมีอะไรมีเวลาเขากลับไปอยู่ชนบทเนี้ยอย่างเช่นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเป็นผู้หญิงเนี่ยมันจะทำไงที่มีการรองรับผู้หญิงเวลากลับชนบทเนี้ยมีงานจะทำไหมอะไรเงี้ยเนี่ยทำเรื่องเฉพาะหน้าได้ผมว่ามันก็บรรเทาได้ครับค่ะนี่เป็นความหวังแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนนะคะขอบคุณคุณเจเดชมากๆเลยนะคะที่พูดคุยกันในวันนี้นะคะครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเจเดชชาววิไลนะครับค่ะผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลค่ะ